ันเป็นประสบการณ์ที่มันเป็นเดินป่าครั้งแรกในชีวิตเลือกไปเนปาลระหว่างทางมันก็จะมี AMS altitude sickness ที่เป็นแบบว่าขึ้นไปแล้วจะแบบปวดหัววิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยมีวันนึงแบบจะตายเว้ยไปกลับก็70 กิโลแล้วกูก็เชื่อขาไม่ได้อะไรวะ